อยากเล่นกีตาร์ให้เก่งอย่าเล่นคอร์ด C เป็นคอร์ดแรกเชื่อพี่โอ๋เล่น E minor ถามว่าทำไมเพราะว่า E minor เนี่ยมันจะแบบมันจับง่ายกว่าจับง่ายกว่ามากแล้วพอคุณดีดแล้วมันเป็นเพลงเพราะๆแล้วมันชินแล้วค่อยไปหัดจับคอร์ด C และคอร์ดอื่นๆทีหลังหัด E minor A minor ไปก่อนหาเพลงที่มันเป็นแบบนั้นน่ะมันจะได้ยินเสียงที่ดีได้ง่ายดีดแล้วมันจะไม่ค่อยแป๊กนะครับน้องๆที่ชอบดนตรีนะครับน้องๆที่อยากอัพสกิลด้านดนตรีกดติดตามช่องนี้ไว้เลย The Way Artist Intern Camp เจอกัน